วิสัยทัศน์ในการทำงานครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงประสานความคิดเศรษฐกิจรุดหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีจิตใจเมตตาเอื้ออาทรช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นให้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเขมราชให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ความเข้มแข็งของชุมชนนะคะก็คือการที่เรามีนโยบายลงสู่ชุมชนแล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับทางเทศบาลการนอกจากนั้นเราก็ยังมีการขับเคลื่อนในเรื่องของชุมชนปลอดขยะควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยียนเมืองเขมราชธานีของเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศริมโขงที่สวยงามนอกจากนั้นเราก็จะมีวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นวัดพระเจ้าใหญ่องค์แสนวัดโพซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเขมราชนะคะแล้วก็มีวัดชัยภูมิการามนะคะซึ่งเป็นศิลปะสมัยเวียดนามวัดเหนือนะคะซึ่งมีราหูชมจันทร์ใส่นาฬิกาซึ่งหาดูได้ยากนอกจากนั้นที่ถนนสายวัฒนธรรมของเราก็จะมีบ้านเก่าแก่ซึ่งเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองนะคะก็คือบ้านขุนภูรีปราสาทนะคะแล้วก็โรงแรมเก่าแก่นะคะก็คือโรงแรมสุขสงวนนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะเขมราชเคยรุ่งเรืองในอดีตจะบ่งบอกได้ว่าเรามีโรงแรมหลายแห่งแล้วก็มีโรงภาพยนตร์อยู่สองโรงนะคะแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองนะคะที่สวยงามแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอเขมราชนะคะได้ร่วมกันนุ่งผ้าสิ้นนะคะไม่นุ่งสั้นแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายพื้นบ้านของเขมราชธานีของเรามาสัมผัสบรรยากาศที่ถนนสายวัฒนธรรมของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีวัฒนธรรมหลากหลายการแสดงหลากหลายในถนนสายวัฒนธรรมของเรารับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่จะหลั่งไหลมาเยี่ยมชมที่ถนนสายวัฒนธรรมของเราค่ะท่านมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะมาบันสัมผัสบรรยากาศถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเขมราชของเรามีอะไรดีและก็น่าเที่ยวยังไงบ้างท่านจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศมนต์เสน่ห์แห่งเขมราชธานีค่ะ